ครับผมเริ่มต้นการทำงานครับกับวันใหม่โอ้แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าเปลี่ยนซีนกระบอกลูกสูบนะครับซีนกระบอกลูกสูบเปลี่ยนซีนลูกสูบกระบอกใหม่ครับผมมุ้งกี้ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไอ้คล้ายๆกับพอเอาออกมาดูเนี่ยมันข้างในมันเป็นมันขาดหมดแล้วครับทุกซีนข้างในขาดหมดแล้วเลยเหตุให้มุ้งกี้ตกครับปุ่งกี้ตกนะปุ่งกี้น้ำมันหลอดขามฟังได้ครับเออนะปุ่งกี้ไอ้น้ำมันขามฟังนะครับน้ำมันข้ามฟากนะครับก็คือถ้าเราจะอัดเราจะงับปุ่งกี้เข้านะครับน้ำมันจะลอดไปที่ปุ่งกี้ออกนะครับปุ่งกี้หงายเราจะเอาปุ่งกี้หงายน้ำมันลอดไปที่ปุ่งกี้งับครับผมมันก็เลยไม่แรงครับความแรงก็เลยไม่เยอะครับพอเราเปลี่ยนใหม่ปุ๊บมันก็จะแรงครับผมทีนี้น้ำมันรอดไม่ได้ครับมันก็จะอัดได้เต็มที่ครับเปลี่ยนไป2กระบอกครับกระบอกอาร์มแล้วก็บอกมุ้งกี้จะทนหรือบ่ทนเหนือเบิ่งกันอีกทีนึงครับพี่น้องบัดนี้บ้านที่เยิ้มได้โดนบ่ได้ง่ายบ่ครับได้จักโดนปานใดมันเป็นรถใหญ่ครับมันเปลี่ยนยากมันหนักมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันหนักครับค่าช่างนะครับค่าช่างค่าเปลี่ยนอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ค่าเฉพาะค่าช่างนะครับก็อยู่ราวๆกระบอกละ 2,500 ครับกระบอกละ 2,500 ค่าสร้างเห็ดเป็นฟองนักเด้อพี่น้องพวกนี้หนาวเฮ็ดเองได้หนาวเปลี่ยนเองได้ก็ดีครับได้เสียแต่ค่าซีนค่าซีนก็มีหลายราคาให้เลือกครับหลายแบบให้เราเลือกครับแบบ 2,000 2,000 กว่าหรือว่าจะเป็นของแท้ถ้าเป็นของแท้นี่ของเมโทรนะครับของแคปนี่ก็จะอยู่ราวๆตกไปชุดละประมาณ 7,000 ครับของแท้เขามันแพงครับก็บอกละ 7,000 โอ้หนักเลยพี่น้องเนาะเ
ทำงานชั่วโมงครับวันนี้ครับผมขุดคลองนะครับวางดินบนคันคูนี่ครับถึงโน่นเลยครับระหว่างตื่นพวดครับปีที่แล้วเนี่ยมาขุดให้เล่าครับเนี่ยวันนี้มันเก็บน้ำมาอยู่ครับเราสั่งให้ขุดตื่นเนี่ยสัปนี้ด้วยครับปีกายเนี่ยนี่สั่งให้ขุดไม้ครับเอาลึกก็เก่าครับเริ่มขุดคลองครับเปลี่ยนซีนกับบอกไม้นี่เงียบกว่าเราเลยครับเปลี่ยนซีนลูกสูบครับลูกสูบกระบอกแรงกว่าเดิมครับกับแม่ลังครับข้างล่างข้างล่างเป็นแม่ลังลังยังพอว่าแม่ลังเนี่ยของระหว่างมันเก็บน้ำมาอยู่ครับเพิ่มความลึกให้เราต้องหาหม่องลงใดก่อนครับว่าจอใดยินยังสิจะมีช่องอยู่ครับลงได้ฮะมันมาถึงนี่ต้องเคลียร์มากตัวย่ามันค่อยเคลียร์มาก